สวัสดีครับผมณเดชน์คุกิมิยะนะครับเป็นนายทหารเอกเหมือนหัวหน้ากองทัพเลยซึ่งแบบว่าเป็นหน่วยราดตระเวนแนวตะเข็บชายแดนเนี่ยของอาณาจักรเนี่ยว่าแบบว่ามีใครมาบุกรุกหรือเปล่าพวกยักษ์รากสดเนี่ย เดินทางมาถึงไหนแล้วมันจะโจมตีเรายังไงทหารครุฑในบัญชาของข้าพวกเจ้าจึงรวบรวมพละกำลังทั้งหมดที่เหลืออยู่เพื่อใช้ในการบินที่ทรหดที่สุดในชีวิตครั้งนี้เถิดโชคดีครับที่ว่าได้มาเจอกับพี่ๆที่แบบว่าทำงานแบบมืออาชีพกับต่างประเทศอะไรเงี้ยอยู่แล้วนะครับเขาก็จะให้วอร์มเสียงแบบต้องเหมือนทหารเอกต้องแบบตัวใหญ่ๆเป็นครุฑอะไรเงี้ยครับทหารยึดหอคอยไว้ให้ได้ก็ยากมากกว่าเยอะให้ดูแบบน่าเชื่อถือหน่อยว่าเราเป็นครุฑนะเราเป็นแบบทหารเอกอะไรเงี้ยก็ต้องใช้เวลาก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับแต่ก็ทำเต็มที่ครับไม่ต้องห่วงแน่นอนหาทางแหวกด่านหนีออกไปเสาะหาพันธมิตรร่วมรบรวบรวมไพร่พลแล้วกลับมาชิงอโยธยาคืนครับก่อนอื่นต้องขอบคุณนะครับที่โอกาสผมได้มีส่วนร่วมในการภาคนะครับเป็นหนึ่งในตัวละครของภาพยนตร์เรื่องครุฑมหายุทธหิมพานต์นะครับผมก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเรื่องนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ผมไม่มีโอกาสมาภาคนะครับเสียงเป็นตัวละครแอนิเมชันซึ่งเป็นงานที่หินมากๆเลยนะครับก็ไปให้กำลังใจกันไปให้กำลังใจคนไทยด้วยกันนะครับกับเรื่องนี้ครับ